ริ่มมีปัญหาแล้วนะครับนี่ครับมาแล้วครับมุมแดงธนูทองครับน้ำเงินนี่เจนศึกมาดูประวัติทั้งคู่ครับพี่แป๊ะครับทางด้านธนูทองครับชื่อจริงนายณัฐพงษ์ภูมิศรีอายุ17ปีจากสะเดาสงขลาครับส่วนทางด้านมุมน้ำเงินครับเจนศึกศักดิ์คงกำไรชื่อจริงจิรพงษ์คงกำไรครับจากนครศรีธรรมราชครับครับค่าตัวตอนนี้ 20,000 บาทอายุ18ปีนะครับ3ไฟล่าสุดของธนูทองครับชนะคะแนนเพชรนาดูนันทพิพัฒน์ขนส่งชนะคะแนนกองพลเล็กเกียรติกองพลไฟล่าสุดครับชนะน็อกคมสอนลูกเขานาในยกที่3ครับเมื่อวันที่3มกราคมเดือนที่แล้วครับที่ราชดำเนินส่วนเจนศึกครับโอ้โหต้องบอกว่าผ่านมวยดีๆมาเยอะครับชนะคะแนนช็อปเปอร์สกอร์สะเพาทองครับมาแพ้น็อกให้กับสถานเมืองเล็กวินดี้สปอร์ตที่ชุมพรในยกที่3ไฟล่าสุดครับแพ้น็อกให้กับวันพิชิตมีนาโยธินที่อ้อมน้อยครับในยกที่4ครับนี่ครับพี่ดวงศักดิ์ชัยโชตินะครับจะขึ้นมาถอดมงคลให้กับเจนศึกครับตอนนี้ก็อยู่กับพี่วิทยาเพชร 40,000 ครับนะสำหรับเจนศึกศักดิ์คงกำไรนะครับมาสตาร์ทกันยกที่2เดี๋ยวดูดีๆจับตาดูดีๆนะครับธนูทองไม่แพ้ใครมา12 13ไฟแล้วครับไฟนี้จะเป็นอย่างไรของจริงครับไม่อิงสแตนอินนะฮะแล้วก็ไม่ใช้สตันด้วยครับใช้สลิงด้วยไหมไม่ใช้ครับ มียกที่2สถานการณ์ยกแรกครับเซนมวยก็ยังดูทิศทางลมกันอยู่ครับครับดูทองก็มวยซ้ายจากสะเดาสงขลาครับคุณพ่อนี่ก็คุณเชนมานิตภูมิศรีครับผมเจนศึกวันนี้คุณวิทยาเพชร 40,000 นะครับมาคุมด้วยกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับกรรมการพงพันธ์รัตนสุนทรไฟนี้104ปอนด์คงสุดท้ายของธนูทองเลยครับพี่แป๊ะครับไฟหน้าวอนโปรโมเตอร์ครับจัดให้ที106ไม่ไหวครับร่างกายโตวันโตคืนเหลือเกินครับอายุ16ย่าง17เกิด31ธันวาคมนะครับวันสิ้นปีครับวันนั้นคุยกับคุณพ่อเขาใช่เลยทราบวันเกิดโอ้โหเอาแล้วครับโดนย้ำไปที่ต้นขาซ้ายครับธนูทองเจนศึกนี่มวยเตะขาต่อยหมัดนะครับพี่แป๊ะครับมาหนักทีเดียวใช่ธนูทองนี่มวยจังหวะฝีมือแม่ถ้าผ่านธนูทองผ่านเจนศึกได้นี่ก็โอ้รอขึ้นชั้นเลยรอนักเดี๋ยวมีนักมวยอีกหลายๆคนรออยู่แล้วครับครับก็เด็กในสังกัดของคุณหมอสุทธิชัยโชคกิจชัยนะครับครับสำหรับทางด้านธนูทองวันนี้คุณหมอก็มานั่งชมด้วยโอ้ดักได้แข้งซ้ายสถานการณ์นี้ยก2ก็ยังไม่เน้นกันมากมายแต่เจนศึกนี่เน้นครับธนูทองไม่เน้นแต่เจนศึกเน้นเน้นต้นขาซ้ายครับครับโอ้โหจังหวะออกแข้งไปในเจอหมัดสวนครับของทางด้านเจนศึกยกที่2นี่สถานการณ์ครับธนูทองยังได้เปรียบอยู่เล็กน้อยครับ 5-4 นี่ครับคุณวิทยาเพชร 40,000 นะครับมาสอนอยู่ข้างเวทีครับแต่ก็ต้องเทรนอย่างหนักเพราะว่าก็รู้ว่าธนูทองนะครับต้องบอกว่าช่วงหลังๆนี่ฟอร์มดีเหลือเกินครับผมแต่ติดตรงเรื่องน้ำหนักแกนะวันนี้เอาละครับยกที่3ครับแต่เจ้าตัวก็ยอมรับแล้วครับว่าชกไฟนี้ไม่มีปัญหาเพราะมีการคุมน้ำหนักมาแต่เนิ่นๆนะครับอุ้ยขึ้นมาก็โดนหมัดของเจนศึกเลยครับธนูทองนับทนได้ครับพยายามเอาคืนครับวงในลายแขนครับลายมาได้จับได้ธนูทองยังไม่ตีนะโอ้โหลีลาเหลี่ยมเชิงนี่เจนศึกเหลือกินเหลือใช้ครับย้ำไปที่ต้นขาซ้ายอีกแล้วโอ้เริ่มเจ็บแล้วครับธนูทองเจนศึกก็เหมือนกับมองเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับเห็นจุดแล้วนี่ครับยังมีมีอาการครับครับผมเอาแล้วครับอยู่หรือไปโอ้ย้ำไปเยอะๆนี่เจ็บนะครับครับแม่มีให้เห็นมาหลายรายแล้วครับคือการชกมวยนะครับถ้าคู่ต่อสู้เตะแบบนี้ต้องยกขาบังครับนะครับโอ้โหใช้หน้าแข้งรับวันนี้ดูฟอร์มของธนูทองแล้วไม่เหมือนวันก่อนไม่เหมือนวันนั้นเลยครับจะเป็นเรื่องน้ำหนักจริงๆครับนะครับ
แต่ต้องดูแหละครับยังไงธนูทองไล่บี้ครับย้ำอีกแล้วครับโอ้ยจะรอดไหมครับธนูทองยังกัดฟันสวนครับโอ้ยเจ็บนะครับมีอาการเนี่ยโดนนี่ครับโดนอีกแล้วครับย้ำครับพี่นี่ต้นขาซ้ายเจนศึกหวังประเด็ดศึกครับนี่ครับมาโอ้โหมาตลบได้แต่ล่างอ่ะหลบไม่พ้นครับครับโอ้โหจะทำอย่างไรครับโอ้ชาวสะเดาสงขลาให้กำลังใจน้องเขาด้วยครับโอ้โหชาวสงขลาโดนนครเตะต้นขานี่แดงแล้วครับมวยตายด้วยกันทั้งคู่ครับโอ้แต่แข้งซ้ายยังได้เจนศึกโดนก็ไม่มีอาการเท่าไหร่นะครับโอ้โหธนูทองครับขานี่ต้องบอกว่าไหม้แล้วน่าจะผ่านยากนะครับอย่างนี้ธนูทองสถานการณ์นี่ครับโอ้ต้องบอกว่าตอนนี้เหลือแค่เสมอธนูทองเท่านั้นครับพี่แป๊ะเจอเข้าไปครับเจาะยางโอ้เลดเปิดธนูทองได้เปรียบ 5-4 นะนะตอนนี้เหลือแค่เสมอครับถือว่ามาแรงครับช่วงนี้สำหรับธนูทองชื่อชั้นมวยอาจจะไม่แตกต่างกันมากครับแต่ว่าด้วยฟอร์มการชกครับทางด้านธนูทองเนี่ยดีเหลือเกิน13ไฟพี่แป๊ะและที่สำคัญเจนศึกนี่น็อกมา2ไฟด้วยนะครับทำให้ทางด้านธนูทองเนี่ยขึ้นมาเป็นต่อแต่ถ้าดูรายชื่อที่ผ่านมาครับไม่ต้องยอมรับเจมส์ศึกก็ผ่านมวยดีๆมาเยอะกว่านะใช่ครับแต่ด้วยฟอร์มการชกแหละครับครับก็เรียกว่าผ่านได้ก็ขึ้นชั้นแหละครับครับโอ้โดนสองแข้งขวานี้นี่พยายามครับเน้นอีกไหมโอ้ดูขานี่แดงครับต้นขาซ้ายธนูทองเนี่ยย้ำอีกแล้วโอ้โหแกรู้จุดครับโอ้โหถีบนำเลยดูธนูทองวันนี้จะทำอย่างไรครับโอ้โหคุณหมอสุทธิชัยนี่กุมขมับเลยครับป่านนี้ธนูทองกีฬาครับมีแพ้มีชนะโอ้ยโดนย้ำขาซ้ายอีกทีโอ้ยนี่ครับโดนแล้วมีอาการครับยังพยักหน้าบอกได้อยู่ยังทนได้อยู่ครับยังทนได้ปักกางเกงเด็กเทวดาแล้วที่ข้ามีแฝดเทวดาแล้วครับมีเด็กเทวดาอีกคนนึงครับธนูทองนะครับยังก้มหน้าก้มตาเดินอยู่วางแข้งขวาโอ้ยประสานแข้งกันเลยครับจังหวะนี้โอ้โหเดินหน้าตีครับโอ้โหจะทำอย่างไรครับวันนี้ธนูทองเจ็บขาก็เจ็บครับโอ้ดูลีลาแกแต่เจนศึกก็ไม่เข้าแล้วครับโอ้โหไอ้รูปหล่อของเราครับเจนศึกสักคงกำไรโอ้โหวันนี้มาเนี้ยจริงๆครับเน้นไปที่ต้นขาซ้ายไม่ใช่ว่าโดนแล้วไม่มีอาการนะเจนศึกโดนแล้วก็มีเหมือนกันนะใช่แต่ธนูทองนี่ออกอาการเยอะกว่าแค่นั้นก็เจอย้ำเข้าไปบ่อยๆก็ต้องมีปัญหาแล้วครับครับโอ้ตอนนี้สถานการณ์ไป40-51แล้วครับพี่แบ๊ดโอ้โหยาวๆเลยครับงานนี้ยกสุดท้ายครับนี่ครับเปิดมาต้องเร่งแล้วครับธนูทองโดนเจนศึกเขารัดเอวเอาไว้โอ้โหดูครับเสียบราคาด้วยครับครับทางด้านเจนศึกวันนี้ต้องยอมรับนะครับมาดีธนูทองก็ต้องไปปรับไปแก้ไขใหม่นะฮะ12-13ไฟก็หยุดสถิติไว้ตรงนี้แหละนะดูแล้วนี่ก็คงจะผ่านยากครับยกสุดท้ายก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรครับเจนศึกก็เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนธนูทองสอโชคกิจชัยไปครับนะครับก็ไม่เป็นไรครับให้กำลังใจกันต่อไปสำหรับธนูทองนะอย่าเพิ่งท้อใจครับแพ้วันนี้วันหน้าก็ชนะได้เหมือนกันครับนะฮะส่วนเจนศึกก็แจ้งเกิดสำเร็จนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะครับนี่ครับเอาชนะคะแนนไป 49-47 จากกรรมการทั้ง3ท่านเลยครับครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันก่อนครับช่วงหน้ายังมีรองคู่เอกและคู่เอกของรายการครับรองคู่เอกยอดมนุษย์เจอกับชัยสิริส่วนคู่เอกครับซูเปอร์เล็กบอสังประภัยเจอกับมนดำสวีรพลครับคู่ปรับเก่าครับผมเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันครับครับ